จะออกไอ้ที่เราไปเมื่อคืนอ่ะออกมาเช้าอ่ะออกตอนกี่เองตอนพี่อ้วนโทรครับวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจันทบุรีนะครับมาติดธงเหลืองนั่นแสดงให้เห็นว่าพี่น้องชาวจันทบุรีต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมน้ำนะครับน้ำอาจจะขึ้นมาถึงระดับ3เมตรนะครับจากการประเมินมวลน้ำที่ไหลมาณเวลานี้แต่ของเราล้นตลิ่งอยู่ที่3เมตร45นะครับ3เมตร50ประมาณนั้นเพราะนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่ช่วงนี้ระมัดระวังนะครับอีกไม่กี่อึดใจครับอีกแค่ไม่กี่วันนะครับลมหนาวก็จะมาแล้วแต่ช่วงนี้เรายังประมาทไม่ได้นะครับขอให้พี่น้องชาวจันทบุรีนะครับใช้ความระมัดระวังแล้วก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับอีกไม่นานสถานการณ์จะดีขึ้นทางราชการจะจับตาทุกระยะครับและจะแจ้งเตือนพี่น้อง